เรานำเสนอเรื่องราววิกฤตลิงล้นเมืองอย่างต่อเนื่องวันนี้เสนอเป็นตอนที่3แล้วนะครับเราพาไปดูพื้นที่เขตบางขุนเทียนซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีลิงเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกับคนนะครับตอนนี้ชาวบ้านที่เทียนทะเล22เนี่ยบอกว่าเดือดร้อนแต่จริงๆไม่ได้เดือดร้อนจากปัญหาที่ลิงเนี่ยจะมาแบบว่าทำร้ายหรือว่าซุกซนแถวบ้านเรือนของประชาชนแต่เดือดร้อนที่ต้องควักกระเป๋าครับเพราะตอนนี้สงสารลิงเหลือเกินลิงไม่มีอาหารกินก็ต้องควักกระเป๋าเอาไปซื้ออาหารให้ลิงกินนะครับเอาไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขตบางขุนเทียนการติดตามได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับป้ายห้ามให้อาหารลิงดูเหมือนเป็นเพียงแผ่นไม้เก่าๆที่ไร้ความหมายเหมือนไม่มีข้อความแจ้งเตือนใดๆสำหรับผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณ4แยกคุณกลาติดกับคลองสนามชัยแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเพราะตามระยะทางไม่ต่ำกว่า500เมตรเต็มไปด้วยซากอาหารและผลไม้ที่กองเรียงรายริมถนนยั่วยวนลิงบริเวณถิ่นเดิมคุณกลาที่มีกว่า150ตัวให้ไปลิ้มชิมรสท่ามกลางอันตรายจากรถที่วิ่งขวักขวายไปมาบนท้องถนนและนี่ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พวกมันไม่ยอมไปอยู่ในพื้นที่ที่ทางเขตบางขุนเทียนจัดเตรียมไว้ให้12ไร่ซึ่งก็อยู่ห่างจากจุดเดิมเพียงไม่กี่ร้อยเมตรประธานชมรมคนรักลิงบอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดรวมไปถึงสภาพความเป็นอยู่ที่เริ่มแออัดเพราะในพื้นที่มีเพียงต้นไทรไม่กี่ต้นที่ให้พวกมันได้ใช้ชีวิตหลบแดดหลบฝนและหลับนอนส่วนการแก้ปัญหาของสนช.นั้นอยากให้มีการศึกษาอย่างรอบด้านแนวคิดเราถามว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราตอบไม่ได้ครับแต่กังวลในส่วนที่ลิงไปอยู่อ่ะลิงจะอยู่ได้จริงไหมเรามีพื้นที่12ไร่ที่จะให้อยู่แล้วก็ได้พรีเซนต์ภาพโครงการให้ท่านเห็นท่านบอกว่าดีมากเห็นด้วยพยายามจะทำให้สำเร็จท่านก็อยากผลักดันให้สำเร็จแล้วจะเป็นโมเดลของกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆที่มีพื้นที่ใกล้เคียงเหมือนของบางขุนเทียนนี่ครับถ้ามีพื้นที่รับรองเราก็จะทำรูปแบบเหมือนกันได้แต่ถ้าไม่มีมันก็ต้องใช่ต้องอยู่ร่วมกันถ้าได้ไม่ได้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงอะครับเราบอกไม่ได้ว่าเราจะทำสำเร็จมากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมากลุ่มคนรักลิงได้พยายามทำให้คนในชุมชนพื้นที่บางขุนเทียนอยู่ร่วมกับลิงให้ได้และก็สำเร็จมาแล้ว1ชุมชนคือชุมชนเทียนทะเล22ที่มีลิงประมาณ75ตัวโดยใช้วิธีทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ร่วมกับลิงได้และมีความเข้าใจว่าลิงอยู่ในพื้นที่นี้มาก่อนจากนั้นได้ตรวจสอบเส้นทางการอยู่อาศัยของลิงพอได้ก็หาจุดให้อาหารที่เป็นจุดใหญ่หนึ่งจุดซึ่งก็เป็นบริเวณบ้านของคนในพื้นที่ที่รักและให้อาหารลิงเป็นประจำอยู่แล้วโดยอยู่ในระแวกใกล้เคียงกับที่หลับนอนของพวกมันคือบริเวณโรงงานพลาสติกและโรงงานผลิตน้ำอัดลมจากนั้นก็ต้องใช้เวลาและขอความร่วมมือชาวบ้านไม่ถึงปีก็สามารถแก้ปัญหาลิงบุกรุกพื้นที่ได้พี่เชื่อมั่นในความเป็นของชาวพุทธของคนไทยนะครับว่าความเมตตายังมีอยู่เยอะเราก็จะนำความรู้สึกนั้นเข้าไปก่อนทำให้รู้สึกว่าเห็นใจลิงสามารถอยู่กับเราได้นะเราจะนำสิ่งนั้นเข้าไปสู่หัวใจของชุมชนนั้นก่อนนะครับในพื้นที่ที่ลิงอยู่มาก่อนคุณจริงๆอ่ะอยากให้มองว่านี่คือบ้านของเขาคุณมาอยู่ทีหลังการแบ่งปันต้องเกิดขึ้นไม่ว่าพื้นที่หรือแม้กระทั่งอาหารอยากให้ทุกคนมองในมุมของสัตว์บ้างครับปัจจุบันเขตบางขุนเทียนมีลิงแสมทั้งหมดประมาณ500ตัวกระจายอยู่ตามจุดต่างๆคือบริเวณถิ่นเดิมคุณกลาประมาณ150ตัวซอยเทียนทะเล22อีกประมาณ75ตัวตลาดน้ำคุณกลาประมาณ50ตัวและสุดท้ายที่ชุมชนแสมดำ17อีกประมาณ200ตัวการแก้ปัญหาลิงล้นเมืองที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านและที่สำคัญทุกคนมีความเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่เดิมของพื้นที่และมองทะลุถึงปัญหาว่ามูลเหตุที่แท้จริงเกิดขึ้นจากอะไรจากนั้นก็นำเข้าสู่ระบบการจัดการที่สามารถแก้ปัญหาไปได้ทีละเปราะและประสบความสำเร็จในที่สุดกลายเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับลิงได้สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานเ
เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามอีกตอนนะครับสำหรับซีรีส์วิกฤตลิงล้นเมืองนะครับเป็นตอนที่4แล้วที่เราจะนำเสนอกันนะครับใช่ค่ะตอนสุดท้ายก็ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเนี่ยช่วยเหลือทั้งคนทั้งสัตว์ขอคารวะด้วยความชื่นชมขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมคะมาดูต่อกันเลยค่ะเรื่องนี้